ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคกองกําลังผสมในจังหวัดนราธิวาสเองสามารถไปปิดล้อมกดดันแล้วก็เจราจากเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาตามหมายจับปาวิอาญายอมมอบตัวได้สําเร็จค่ะหลังจากที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานในอําเภอสุงไหงปาดีค่ะ โดยนายนาวีอาแวจิอายุ26ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเรื่องของการค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้ค่ะในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลปัาลู่ลู่อาเภอสุงไห่ปาดีจังหวัดนาราธิวาสซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านต้นไม้สูงเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการเข้าจับกลุ่มนายนาวีในบ้านพักของพัญญานายนาวีใช้อาวุธปืนพกขนาดจุด3.8ยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนจะหนี ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเจ้าหน้าที่เองใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะเจรจากเกลี้ยกล่อมแล้วก็ปิดล้อมกดดันกระทั่งนายนาวียอมจำนนแล้วก็เข้ามอบตัวในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายนาวีนะะส่งให้ตำรวจภูทรสุงไหงปาดีดำเนินคดีค้างเก่าทั้งในข้อหาค้าอาวุธปืนสงครามและยาเสพติดรวมทั้งคดีขัดขืนพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะเข้าจับกลุ่มโดยเบิกตัวมาทาแผนประกอบคารับสารภาพ ขณะเดียวกันค่ะทั้งเจ้าหน้าที่เองก็ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นป้องกันกลุ่มที่ไม่หวังดีหยิบยกประเด็นนี้มาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการทํางานของเจ้าหน้าที่